สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอวันนี้แกดเจ็ตเรากล่องใหญ่มากอันนี้ผมกะจะเอาไปใช้ในที่ทำงานนะเนี่ยแต่ว่ามาซะอันใหญ่เลยไม่รู้จะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะผมนี่ดูออกไหมครับผมว่าคืออะไรไม่ใช่ล่มนะอันนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองปกติแล้วเขาจะเอาไปใช้ในรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมอ้าวนี่ภายในกล่องโอเคนี่อย่างกับขวดน้ำเลยเป็นไงเวลามีปัญหาเนี่ยพร้อมหวดมาดูภายในกล่องต่อกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือชื้บแล้วก็มาพร้อมรูปภาพเยอะแยะก็จะมีหัวดูดมาให้2หัวนะครับผมนี่1หัวอีกหัวนึงแล้วก็หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายพาวเวอร์นั่นเองเรียบร้อยครับผมในกล่องก็จะมีประมาณนี้ เก็บไปก่อนมาดูหัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวแป้งปัดฝุ่นแล้วก็หัวดูดตามซอกตามมุมนะครับผมโอเคดึงขึ้นดึงลงได้ปกติเลยนะอันนี้แล้วก็อันนี้อีกหัวนึงเหมือนกับหัวดูดไล่ฝุ่นเลยนะเนี่ยอันนี้แต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นทั่วไปแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมสั่งตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เลยนะชื้อนี่มันจะเป็น USB ทั่วไปกับอีกข้างนึงเนี่ยเป็น Type-C นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นโคงชีนหรือว่าตัวสีดำๆเนี่ยไอ้ด้านหัวปลั๊กมันจะเป็นที่เสียบในรถนะพอดีผมไม่ได้ตั้งใจจะไปใช้ในรถเท่าไหร่ก็เลยเลือกรุ่นนี้มานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็เอาไว้ใช้สำหรับดูดฝุ่นทั่วไปแล้วก็เอาไปใช้ในรถอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ okay. น่าจะยี่ห้อชุนเสานะผมหรือว่าสักอย่างนี่แหละถ้าเกิดว่าผมอ่านไม่ผิดนะโอเคผมน่าจะเห็นอยู่ดูภายในผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านี่ที่ชาร์จนะครับผม USB Type-C คือแบบของรุ่นใหม่มันก็ใช้ Type-C กันหมดแล้วเนาะจึ๊บๆๆๆตรงนี้เขาก็จะมีที่ล็อกไว้ให้ด้วยนะครับผมหรือว่าสลักของเขานั่นเองเขาก็จะมีบอกอยู่พอเปิดเข้ามาแล้วตรงนี้ชึบมันก็จะมีตัวล็อกแล้วก็ตัวสลักบอกนะครับว่าต้องหมุนไปทางไหนถึงจะปลดล็อกแล้วก็หมุนไปทางที่เขาบอกปึ๊บปลดล็อกแล้ว okay. ตรงนี้ก็จะมาถึงตรงไส้กรองและเปิดมาถึงตอนนี้โอเคตรงนี้เราก็ดึงไส้กรองออกมาทำความสะอาดได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองฝุ่นอันเล็กๆเขาก็จะมีสลักเหมือนกันก็ใส่ให้ตรงสลักที่เขาทำเอาไว้เรียบร้อยตัวนี้ก็ใส่เข้าที่เดิมหมุนล็อกเรียบร้อยครับผมเรามาดูพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะครับผมมาดูการใช้งานกันดีกว่าอันนี้คือมันดูกระทัดรัดมากอ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นโปรนะครับมันจะมีรุ่นที่ไม่โปรด้วยก็คือรุ่นสีขาวอ่ะตัวนั้นมันจะสเปคต่ำลงมากว่านิดนึงนะครับผมมานี่ครับผมเพื่อทำความสะอาดตอนมืดนี่เขาก็จะมีไฟฉายนะครับปุ่มอยู่ข้างบนปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วเวลาเปิดปิดเนี่ยมันสามารถปรับความแรงได้2ระดับนะครับผมชึบอันนี้ระดับแรกระดับที่2คือแรงมากๆเลยนะระดับที่2อ่ะมันประมาณ 12,000 ปาสคาลเลยนะคือโคตรแรงอ่ะตัวโคคีนที่สีดำๆอ่ะตัวนั้นอ่ะระดับความแรงดูดอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ปาสคาลนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตัวเนี้ยอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นต่ำกว่านี้จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ปาสคาลเดี๋ยวดูโพลแป๊บนึงถูกต้องแล้วผมซึ่งตัวนี้ก็กระโดดมา 12,000 เลยนะคือแบบดูดโคตรแรงอ่ะแต่ว่าผมใช้จริงน่าจะใช้แค่ดูดระดับแรกอ่ะไม่น่าจะถึงประมาณ 12,000 หรอกชึบมาแล้วลองพิสูจน์กลิ่นก่อนหอมชื่นใจยังไม่เคยใช้อันนี้จะเป็นกลิ่นที่ตัวเนี้ยมันเป่าออกมานะมันก็จะผ่านไอ้ตัวไส้กรองตรงนี้แล้วมันก็จะผ่านตรงนี้นี่ที่ระบายอากาศสองข้างเลยตรงนี้นะ เวลาเก็บเข้ามามันก็ชื้ออันเล็กมากมันก็ขวดน้ำขวดนึงเลยมันไม่ได้ดูใหญ่แล้วก็เทอะทะเลยดูพร้อมหัวตลอดเลยลืมใส่หัวมันมีหัวอีกนี่ว่านี่ชึบนะเป็นปากพรีเดเตอร์มาเลยพอใส่หัวชึบอันนี้ก็ดูดตามซอกตามมุมนะครับ okay. ก็ทั่วไปแล้วก็อีกหัวนึงนี่ก็สามารถดึงถอดเข้าถอดออกใส่ได้ปกติเลยนะมันไม่ได้มีล็อกอะไรอันนี้มันจะเป็นแค่แง่งของมันอะชึบหรือใครพกเอาไปใช้ในรถเนี่ยตอนคืนอยากจะใช้เป็นไฟฉายก็ใช้ได้นะเนี่ยค่อนข้างสว่างอยู่นิดนึงใช้ได้อยู่แหละคือตรงเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราไม่ดูดอ่ะตัวฝามันก็จะมีตัวม่านมาปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีดำๆไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะครับ no. เวลาดูดแล้วว่าตัวม่านเนี่ยมันจะผุบเข้าไปข้างในอัตโนมัติเลยเรียบร้อยครับผมก็เสียบสายชาร์จ Type-C นี่แล้วก็เสียบไฟ USB ทั่วไปนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ลองเอาไปใช้งานจริงแล้วก็เอาไปถ่ายวิดีโอเปิดตัวมาเนาะก็
็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะไอ้ยางข้างหน้าเนี่ยคือมันนอกจากเอาไว้ปิดไม่ให้อะไรเข้าแล้วเนี่ยมันยังเอาไว้ปิดไม่ให้ฝุ่นที่เราดูดออกมาหรือว่าเศษผงอะไรเนี่ยออกไปอีกนะครับผมคือสกปรกนิดนึงนะตะกี้เอาไปดูดเล่นมาแล้วก็ไอ้ตัวซีลของเขาเนี่ยชึบข้างในเนี่ยไม่มีเศษอะไรเลยนะเวลาดูดออกมาเนี่ยจะเห็นว่านี่มีแต่ข้างนอกตรงนี้คือข้างหลังมันยังสะอาดอยู่เลยนะครับแต่ว่าเศษจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ข้างในซึ่งหลังจากใช้งานจริงแล้วอ่ะมันจะดูดได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคือไอ้เศษที่มันเก็บได้มันก็จะได้ประมาณเนี้ย okay. ก็เท่ากับปริมาณที่มันสามารถใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ10นาทีแล้วแต่แรงดูดของเราแล้วก็การซีลของเขาอ่ะแน่นหนามากเลยนะแบบว่ามันปิดสนิทหมดเลยอ่ะก็ไม่มีเศษออกมาหรือพวกฝุ่นออกมาเลยนะครับผมหลังจากใช้งานจริงไปโอเคนี่ก็ประกอบง่ายนะไม่มีปัญหาอะไรยางผมเนี่ยกะว่าจะเอาออกไม่ใช้แต่ว่าหลังจากใช้งานจริงนั้นเนี่ยต้องใช้เลยตัวนี้ไม่ใช้ไม่ได้โอเคครับผมแล้วปกติมันจะมี3รุ่นใช่ไหมพวกเครื่องดูดฝุ่นของ Xiaomi ที่มันเป็นเอาไว้ดูดภายในรถหรือว่าเป็นอันเล็กๆแบบนี้ก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นโปรแล้วก็จะมีโคคีนแต่ว่าแต่ละอันมันคนละแบรนด์กันนะแต่ว่าเป็นของ Xiaomi ร่วมระดมทุนเหมือนกันซึ่งตัวโคคีนเนี่ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะราคาถูกไม่ว่าแรงดูดมันจะน้อยกว่าแต่ว่าใช้งานจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม okay. ก็เอาไว้ใช้ในรถเนี่ยมันน่าจะสะดวกนะเพราะว่าที่ชาร์จมันเนี่ยเอาไว้สำหรับชาร์จในรถเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้สำหรับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นห้องเล็กๆหรือว่าใช้ในรถก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวที่ชาร์จเนี่ยมันเป็นแบบ Type C เนาะก็ค่อนข้างทันสมัยเลยแต่ว่าตัวโคคีนมันก็ถูกนะถูกกว่าเจ้าตัวเนี้ยประมาณครึ่งนึงเลยนะแต่ว่าไอ้รุ่นนี้ที่ไม่ใช่โปรเนี่ยมันก็จะราคาประมาณตัวโคคีนนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ Shopee ก็จะมีโปร 8.8 นะครับผม Shopee 8.8 Home and Living Sale ช็อป9บาททุกชิ้นโหโคตรถูกเลยแล้วก็จะมีLiving Sale รับโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง888บาทส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมถึงวันที่8สิงหาคมนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ใน Shopee เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย